ขายของขายของครับครับโอเคไม่มีใครเพิ่มเติมแล้วนะน้องเพิ่มเติมมาอีกแล้วมีเพิ่มเติมมาทีละน้อยทยอยทยอยกันมาคุยกันคุยกันแบบพี่แบบน้องครับอย่าไปคิดยังด้านอื่นคิดด้านอื่นมันอะไรล่ะมันหนักตัวมันหนักตัวตนครับทำให้หนักเนื้อหนักตัวทำให้เกรงเรื่องนี้มันเรื่องธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติอย่าลืมว่าที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเรื่องนี้ยึดเป็นหลักเข้าใจหรือไม่เข้าใจแค่นี้ครับเอาความเข้าใจไปใช้ครับเอาความเข้าใจไปใช้ความจำแต่ไม่เข้าใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับบอกให้ทราบว่าจำได้ไหมรู้แต่ไม่เข้าใจเลยสิ่งที่จำมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่ากับเท่าไหร่หรอกแต่โอเคก็ยังพอได้พอได้รู้จำก็คือรู้ไม่จริงนี่เขาใช้ได้รู้จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำคำพวกนี้ภาษาลุงโปรยไว้เยอะแยะความจริงเวลาเข้าใจแล้วมันจำเลยรู้ไหมเข้าใจแล้วมันจะจำเลยไอ้จำมันไม่เข้าใจอ่ะแต่เวลาเข้าใจปุ๊บมันจำเลยเห็นไหมในภาษาลูกมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาเข้าใจปุ๊บมันจำเลยอย่าลืมอีกคำหนึ่งน่าสนใจมากสมองเราเหมือนกับแม่เหล็กนะครับอย่าลืมเขาบอกว่าปีพ.ศ. 2600ใบสีจะหมดไปจริงไหมเออก็คงจะใช่ล่ะครับคล้ายๆกับพวกทำใบสีอ่อนวอนชักชวนเชิญชวนอะไรต่างๆนะมันก็จะน้อยลงน้อยลงแทบจะไม่มีหมายความว่ามันจะเสื่อมนะฮะแปลว่าเชื่อถืออีกไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะอะไรปุ๊บเพราะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันมานะครับอย่าลืมนะที่ท่านอยู่บ้านท่านเดี๋ยวนี้นะนั่นแหละคือตาทิพย์ที่ท่านได้ยินเสียงที่ลุงพูดอยู่ที่บ้านลุงและท่านก็ได้ยินนี่คือหูทิพย์เราเรียกกันว่าตาทิพย์หูทิพย์ทางโลกใช่ไหมหูทิพย์ตาทิพย์ทางโลกมันได้อย่างนี้แหละแต่หูทิพย์ตาทิพย์ทางธรรมไม่ใช่ครับทีนี้มันจะไปอีกเรื่องหนึ่ง นะครับขอให้เข้าใจในแนวทางนี้ลองดูครับใช่ไหมหูทิพย์ตาทิพย์ทางโลกทุกวันนี้แค่มือถือมือถอยมาก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์อะไรนี่เกิดที่อเมริกาบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่ข่าวสารเนี่ยกรณีอย่างนี้เราเรียกว่ามนุษย์ยุคหูทิพย์ตาทิพย์ในทางโลกก็แปลว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันสามารถทำให้เกิดหูทิพย์ตาทิพย์ได้นะครับโอเคนะเฉพาะทางโลกเท่านั้นนะแต่ทางธรรมต่างหากที่ไม่ได้กันเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงมากนะครับมันเหมือนกับทางโลกมันบีบเข้ามานะฮะจะให้ผู้คนรู้ทางธรรมขึ้นมาขึ้นยิ่งไวรัสโคโรนาเนี่ยฮะจะเป็นตัวต้นเหตุอีกอันหนึ่งทำให้มนุษย์ได้มารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้อ่ะนะอย่างเช่นทางการเขาประกาศล็อกดาวน์เนี่ยล็อกดาวน์มันปิดหมดเน่าแต่ละบ้านออกจากบ้านไม่ได้นะนั่นเห็นไหมจะกินยังไงตัวเนี้ยโทรศัพท์สั่งไงหรือออกไปได้เพียงคนเดียวไปซื้ออะไรก็ว่ากันไปก็ต้องปิดปากปิดจมูกลักษณะอย่างเนี้ยทีนี้เมื่อเวลาอยู่บ้านคนเดียวทำอะไรทีเนี้ยผลิตพลเมืองใช่ไหมไหวเหรอทีเนี้ยใช่ไหมป่ะใช่ไหมฮะมันก็มีเหมือนกันนะอยู่คนเดียวอยู่ไปทำอะไรล่ะผลิตพลเมืองสิครับเห็นไหมว่าไปนู่นชักเข้าป่าเข้ารกแล้วลุงเห็นไหม จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แซ่บทีเดียวลุงไม่ขอวิพากษ์เรื่องพวกนั้นนะครับนะก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยมารู้จักตัวเองว่ายิ่งขึ้นเพราะว่าออกไปทำงานก็ไม่ได้ทีนี้อยู่ไงเถอะ
หิวก็ไม่ได้กินนี่เนี่ยมันก็เสมือนกับอดอาหารนะครับลุงพูดเสมอเหมือนกันนะบอกว่าเวลาปฏิบัติตัวตนที่บอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยครับเวลาหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินจำเป็นหลักนะก็ดีครับน่าสนใจนะคำนี้ครับเวลาหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินให้ความหิวผ่านไปก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงจึงมากินหลังจากกินแล้วเจ้าจะรู้ว่าเจ้าจะได้อะไรง่ายๆคำตอบเลยนะครับหลังจากกินแล้วมันจะง่วงหลับนั่นนะฮะในเงื่อนไขของการหลับจะไปร่วงรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างอีกทีนึงนะครับนี่ก็น่าสนใจคำนี้นะครับก็ย้อนมาถึงพระสงฆ์ทีนี้ครับพระสงฆ์ต้องฉันเฉพาะเที่ยงไม่เกินเที่ยงใช่ไหมล่ะ11โมงเช้าไม่เกินเที่ยงจบแล้วจากนั้นถ้าก็หิวทั้งวันทีนี้กว่าจะมันจะย่อยบ่ายสามก็หมดแล้วเห็นไหมครับตอนนั้นหิวแล้วทีนี้พระสงฆ์จะหิวแล้วเห็นไหมนะฮะในวาระที่หิวเนี่ยพระสงฆ์อย่าเพิ่งขบฉันอย่าเพิ่งกินอะไรนั่นทำสมาธิอย่างเดียวนั่นแหละครับนั่นคือปริศนาธรรมหรือเทคนิคอะบอกให้ทราบไว้เลยนะครับงั้นอยู่ภายใต้ความหิวเนี่ยมันจะดีอันหนึ่งนะครับการปฏิบัติพวกนี้ไอ้พวกกินดีอยู่ดีแต่ยากให้รู้ไว้ที่จะรู้ที่จะเข้าใจที่จะเข้าถึงบอกว่าอะไรกินดีอยู่ดีจะยากนะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะกลุ่มกินดีอยู่ดีกลุ่มเหลือกินเหลือใช้เนี่ยกินแบบไม่บรรยะบรรยังเนี่ยจะยากปฏิบัติธรรมนะครับจะเข้าถึงยากจะเข้าถึงตัวตนยากใช่ไหมแล้วก็ฝันมากกินมากฝันมากอีกต่างหากอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นกินมากฝันมากจะมาละมันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับกินมากฝันมากนะกินมากฝันมากโอเคกินค่ะอิ่มแล้วง่วงนั่นนะครับนั่นง่วงแล้วก็หลับสมาธิตามไปเลยวันนี้เดินกับสุนัขเขาคุยกับเราเดินเป็นเพื่อนถึงโรงเรียนตัวหนึ่งเห็นแมสหล่นเขาเก็บมาทิ้งใกล้ๆขยะค่ะหนูงงอะไรงงหมาเหรอไปงงเลยงงหมาเหรอดีสิครับขอบคุณหมาด้วยก็ดีเหมือนกันหมาฉลาดก็มีหมาโง่ก็มีอยู่ที่การสอนนะครับหมาให้รู้ไว้สัตว์เลี้ยงอยู่ที่การสอนนะครับถ้าสอนมันก็ได้มันก็รู้ภาษามนุษย์อยู่หรอกนะวันนี้ลุงยังคุยกับจิ้งจกเลยจริงๆนะคุยกับจิ้งจกจิ้งจกอยู่ๆมันก็ตกแป๊ะอยู่ข้างหน้าลุงนั่งอยู่โต๊ะอย่างเงี้ยฮะลุงก็ดูตามภาษาลุงจิ้งจกตัวเล็กนิดนึงเล็กกว่านิ้วก้อยหน่อยมันด็อกได้ร้อยได้อยู่ข้างหน้าเนี่ยลองคุยก่อนคุยผ่านการนึกคิดเนี่ยลุงบอกเข้ามานึกแล้วมันก็เข้ามาจริงไป มันก็เดินเข้ามาหาลุงที่ไหนได้มันมีเหยื่อพอดีมันงับเหยื่อลุงก็ไปเลยโอ้โถ มันเดินเข้ามาเพราะมันเห็นเหยื่อประมาณนั้นนะครับหรือว่าเหยื่อบินมาพอดีตรงนั้นงับปุ๊บก็ไปเลยเออดีเหมือนกันมันทำให้เรามีมิติความคิดเหมือนกันพอถึงนี่ปุ๊บลุงอันนี้คิดถึงไอ้ง้อทันทีเลยครับไอ้ง้อง้อป่าไงเรียกอะไรเรียกปลาใช่ไหมเรียกปลาใช่ไหมล่ะเรียกปลาอะไรหกเขยเจ็ดเขยใช่ไหมล่ะหกเขยเจ็ดเขยถูกสั่งให้ไปหาปลาไปไหนก็ไม่รู้เจ้าง้อไม่ไปแล้วขี้เกียจ
ใครจะไปไหนก็ไปจะเรืองเรือยไงก็ลงไปเลยจะง้อไม่ไปอ่ะขี้เกียจไอ้ฝั่งห้าหกเคยเจ็ดเคยเลยก็ไปวันสามวันสามคืนไม่ได้ปลามาสักตัวหนึ่งไอ้จะก็ไม่ทำอะไรเลยไม่นั่งดีดขิมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนะจริงๆไม่พูดเล่นนะว่าแล้วก็ตักเอาตักเอาไอ้ปลาเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามันเรียกมาหมดมารวมอยู่ที่หน้าตักหมดมันจะหาปลาที่ไหนในท้องทุ่งเอ้หาปลาที่ไหนในแม่น้ำเหมือนกันฮะก็แปลว่าลุงเราจะบอกว่าไอ้ง้อมันบรรลุธรรมนะไอ้ง้อน้อยบรรลุธรรมนะนั่นนะให้รู้สมั่งรูปร่างขี้เหร่นั่นแหละครับนะอยู่ดีว่าใครตาถึงนะถึงมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นนะฮะจะตาถึงเห็นภายในไอ้ตัวง้อเป็นทองคำนอกนั้นก็มองไม่เห็นไอ้ตาถั่วตาบอดโอเคไหมสิ่งนี้เขาจะเห็นด้วยใจนะครับเห็นด้วยใจอ๋อจิ้งจกร้องทักใช่ครับได้กระแสคลื่นถูกต้องครับอันนี้เห็นด้วยนะอันนี้ไม่เห็นด้วยจริงๆนะจิ้งจกนะวิธีสรุปจิ้งจกนะครับไอ้ลูกเนี่ยบ่อยจะตายไปอย่าทำรายการอย่างนี้ฮะเดี๋ยวทำรายการอย่างนี้พูดอย่างเงี้ยเวลาไม่รู้คนที่ติดตามลุงไม่บ่อยนะเวลาพูดอะไรแต่ไปถึงจุดที่มันเฮ้ยมันกำลังจะมีการได้การเสียเนี่ยครับนะฮะมันเหมือนกับชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยพอเวลาพูดจบปุ๊บจริงจบร้อยทันทีเลยลุงก็เลยบอกว่าเออถ้าจริงจกทักขึ้นมานะฮะขอให้ทวนความคิดของเราเองณวินาทีนั้นว่าคิดอะไรอยู่สิ่งที่คิดมันถูกแล้วเนี่ยมันเป็นตัวคอนเฟิร์มเลยนะสัตว์พวกนี้ครับเป็นตัวยืนยันสิ่งที่เราคิดนะก็คือสิ่งหนึ่งก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะฮะเอาไว้ตั้งข้อสังเกตครับเรื่องพวกนี้นะได้รับกระแสคลื่นความคิดใช่นะครับอันนี้ตอบว่าใช่ทันทีเลยครับไอ้สิ่งนี้นะที่บอกว่าเดี๋ยวนะผู้ที่เขาบรรลุธรรมกันแล้วกันครับบรรลุธาตุเจโตวิมุตติไงครับที่บอกว่ารู้ความคิดของสัตว์โลกมนุษย์และเทวดาตามคำสอนนะครับรู้ความนึกคิดของสัตว์โลกมนุษย์ทั้งหมดและเทวดานั่นคือตรงนี้ครับก็ต้องบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตตินะครับจึงจะได้มันเป็นเรื่องอภิญญาพวกนี้ครับเรื่องอภิญญาเรื่องปัญญานะครับเรื่องปัญญาเรื่องอภิญญานะครับพระสงฆ์พระเยซูพระศรีเมตไตรองค์เดียวกันไหมครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่พระศรีเมตไตรนั้นต้องยังไม่มาแล้วครับพระศรีเมตไตรยังไม่มาหรอก ยังไม่มาในโลกใบนี้ลุงก็บอกว่าส่งพระองค์ส่งสามสหายมาก่อนพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑลุงบอกว่าคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรนะครับตัวจริงจริงเนี่ย อย่างอีก 2,400 ปีก็แล้วกันจะมาตายเกิดอีกกี่ครั้งอ่ะทีเนี้ยเกิด1ครั้งตาย1ครั้งถือว่า100ปีตายเกิด24ครั้งแล้วครับนะฮะครั้งละ100เอาเหรอเกิดอีกทุกอีกนะโยมทีเนี้ยภาวนาชาติสุดท้ายดีกว่าผมว่านะเข้าไปใน ความว่างซะเลยเข้าไปในค่าของที่ซะเลยดีกว่าเยอะอย่าไปรอเลยแค่ตอนนี้ฟังลุงก็พอว่าไปเนินฟังลุงก็พอเข้าใจไปเรื่อยแล้วจะเข้าใจไปเองหรอกประมาณนั้นนะครับแค่นั้นนะฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยกระดิกนิ้วไปด้วยสิครับอย่าไปจริงจังอะไรกันนะกันนะหนูเขียนจดหมายถึงแม่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่ดีใจมากค่ะอันนี้
โถเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ชื่อคุณดวงดวงชมโถโอเครับทราบครับดีแล้วล่ะครับเอาอะไรล่ะลุงฮะแค่นี้ก็ไบรเวชั่นแรงเหลือเกินยังไม่ได้แตะซะหน่อยนะร่วงซะแล้วโทรศัพท์ร่วงไม่ฟังหลายวันแล้วอะไรนะเข้าบ้านดึกเลยไม่รับพลังจากลุงเลยเอาวันนี้เตรียมตัวรับนะครับเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับจำด้วยครับภาษานี้จำไว้หน่อยครับจำไว้หน่อยเพราะว่ามันเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาแบบปลายแหลมคมที่สุดแล้วนะครับ ไม่มีภาษาไหนมาเกินตรงนี้แล้วนะครับทางด้านนักฟิสิกส์นะฮะนั่นน่ะโอเคต้องงั้นสิโอเคนะผ่านนะเอาละต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงนะครับให้สังเกตแสงก่อนครับแสงธรรมดานี่คือวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นนะเนี่ยอยู่วิทยาศาสตร์นะเนี่ยใครเห็นเป็นไรเนี่ยใครเห็นเป็นไรไหมเนี่ยทั้งรุ่นนะแปลว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องมือของฝั่งจิตศาสตร์ไปแล้วนะครับฝั่งจิตเป็นเครื่องมือลุงไปแล้วเออสังเกตสีก่อนเบื้องต้นครับอย่าลืมหายใจเข้าไปก่อนนะครับงับอากาศให้เต็มๆไปด้วยนะครับสูดเข้าไปทางจมูกแล้วกลั้นนานๆนานๆเข้าไปทางปากก็ได้กลั้นนานๆแต่เวลาออกก็จะค่อยๆผ่อนออกก็ตามใจที่ออกพลาดก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับแล้วแต่ถนัดกันเรื่องนั้นแต่หลักการก็คือเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปทางจมูกแล้วกลั้นนานๆเข้าไปทางปากก็ได้กลั้นนานๆเขมรท้องตามด้วยนะครับมันทนไม่ได้ก็ปล่อยออกมาปล่อยไปทางจมูกทางปากด้วยนั่นแหละครับจะค่อยๆปล่อยหรือปล่อยให้เร็วพุทธพาดก็ไม่มีปัญหาใช้หลักนี้เองนะครับไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายครับทำไปฮะทำไปมันเป็นการคำว่ากลั้นให้นึกถึงจังหวะดูดของยนต์ดูดอัดระเบิดและก็คายเครื่องยนต์4จังหวะธรรมดานี่เองให้นึกถึงตรงนั้นครับลุงเขียนเครื่องยนต์ขายนะให้รู้ไว้